วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะฮะผมมิสเตอร์บูมนะครับผมมิสโตครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่ที่โครงการ The City ปิ่นเกล้าบรมจาก AP นะครับซึ่งตั้งอยู่ในซอยบรมราชชนนี60นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วก็ทำบ้านขนาดใหญ่ด้วยของทาง AP เขาตัวบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูขนาดประมาณสัก500ตารางเมตรเลยคุณผู้ชมซึ่งเขาจัดมาเป็นยังไงเราสองคนพาไปดูอย่างละเอียดด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูในวันนี้คือหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้าบรมจาก AP นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับโดยจะตั้งอยู่ในซอยบรม60นะครับการเดินทางมายังโครงการทำได้2แบบครับแบบแรกก็คือมาจากถนนบรมนะฮะแล้วก็ไปกลับรถที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเลี้ยวซ้ายเข้าซอย60เป็นซอยของโครงการนะครับแบบที่2คือมาจากทางด่วนศรีรัฐใหม่นะครับวิ่งมาสุดทางเลยนะฮะลงที่ถนนกาญจนาภิเษกเหมือนกันจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย60อีกทีนึงมาที่โครงการรูปแบบของ The City ปิ่นเกล้าบรมจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ขนาดประมาณ65ไร่นะครับมีบ้านอยู่ทั้งหมด150ยูนิตขนาดที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวาขึ้นไปนะครับแบบบ้านจะมีอยู่3แบบก็คือแบบ City Dweller พื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถ3คันแบบ City Meyer พื้นที่ใช้สอย388ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถ3คันเช่นเดียวกันนะครับและอีกแบบหนึ่งคือแบบสุดท้าย City Lux Lodge นะครับพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำจอดรถ4คันนะครับซึ่งที่นี่ของจริงเขาจะทำหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะฮะวันนี้เราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับทางเข้าโครงการเขาเขาจะทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่เป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะแล้วนี่เขาจะมีสัญลักษณ์ของหน้าโครงการก็จะเป็นน้ำพุแล้วก็จะมีแมวอยู่3ตัวพ่อแม่ลูกไม่ใช่แมวอันนี้เขาเรียกช้างดีช้างเสือดำคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้าซึ่งเขาจะมีระบบ security คือมีป้อมรปภซึ่งก็จะมีรปภคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ชมมี CCTV คอยถ่ายพวกทะเบียนรถคนขับรถเข้าออกซึ่งถ้าเป็นวีซิเตอร์ต้องแลกบัตรตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะใช้การ์ดเนี่ยผ่านตัวระบบ security ของเขาตรงนี้แล้วประตูมันจะเปิดอัตโนมัติคุณผู้ชมซึ่งประตูตรงนี้มันจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนซึ่งมันจะเรียกว่าซีเคียวรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆได้ดีกว่าพวกรั้วกั้นไม้กระดกธรรมดาครับคุณผู้ชมครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างนะฮะไปกันเลยไปให้เขาเปิดสิครับเวลาเราเดินเข้าหมู่บ้านมาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมาเจอกับวงเวียนตรงกลางอันนี้ก่อนนะฮะซึ่งมันก็จะแจกไปยังส่วนต่างๆของหมู่บ้านถนนเนี่ยที่เป็นถนนเมนของเขาจะกว้างประมาณ12เมตรแล้วถนนซอยที่อยู่ตามหน้าบ้านก็จะกว้างประมาณ9เมตรนะครับผมส่วนฟาซิลิตี้หลักอ่ะคุณผู้ชมพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเจอวงเวียนที่มีต้นจามจุรีเนี่ยเราจะเจอตัวคลับเฮาส์ของเขาซึ่งเป็นคลับเฮาส์2ชั้นนะอันนี้ลูกบ้านน่ะสามารถมาใช้พื้นที่ตัวคลับเฮาส์นี้ได้เต็มที่เลยครับส่วนพื้นที่รายรอบตัวคลับเฮาส์ที่อยู่ตรงแกนเป็นแกนกลางของหมู่บ้านเนี่ยคือสวนตัวสวนที่เขาทำมาเนี่ยเขาจะให้พื้นที่ประมาณ2ไร่กว่าคุณผู้ชมซึ่งเขาจะจัดแลนด์สเคปออกมาเป็นเรียบๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ทำเป็นทางเดินเป็นอะไรต่างๆให้เรามาเป็นแบบจ็อกกิ้งแท็กมาวิ่งเล่นออกกำลังกายเดินจูงลูกจูงหลานได้มีสนามเด็กเล่นมีพื้นที่ออกกำลังกายใช่แล้วก็จะมีโซนแยกเป็นพื้นที่นั่งเล่นแยกของเขาไปให้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันที่เรามาเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังเตรียมการสำหรับงานเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งอยู่นะฮะดังนั้นอาจจะเห็นคนงานเดินไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆอย่าไปถือสานะฮะเพราะเราพามาดูก่อนใช่เรียกว่ายังไม่ 100% เท่าไหร่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูคลับเฮ้าส์ของเขาบ้างว่าเขาจัดอะไรมาให้บ้างครับครับคุณผู้ชมตัวคลับเฮ้าส์มันอยู่ทางตอนหน้าของหมู่บ้านถ้าเกิดบ้านที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเดินมาได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าบ้านที่อยู่ไกลๆโซนในๆหน่อยเวลาจะมาใช้พื้นที่ที่คลับเฮ้าส์เนี่ยมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างก็สามารถจอดไว้มาได้ใช่พอเดินเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมจะเจอพื้นที่ส่วนของตัวล็อบบี้ก่อนล็อบบี้เขาจะวางไว้ทางด้านขวาซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลามีแขกไปใครมาเราอยากจะแบบรับแขกที่นี่ไม่อยากจะรับแขกที่บ้านเราสามารถนัดเจอกันตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นติดองค์ติดแอร์อะไรต่างๆแบบนี้ถัดมาคุณผู้ชมเดินเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงก็จะมีพื้นที่อยู่ทางด้านนี้แต่หัวใจของพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำคุณผู้ชมครับผมซึ่งตัวสระว่ายน้ำอ่ะจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือความกว้างประมาณ9เมตรส่วนความยาวประมาณ16เมตรว่ายออกกำลังกายได้เต็มที่ด้านข้างของตัวสระว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขาทำเป็นเด็กไม้แบบนี้นะฮะคือความจริงเนี่ยมันจะต้องมีแบบพวกเตเบสอะไรพวกนี้มาใส่ลงเพิ่มอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเข้ามาใส่เพิ่มเราจะได้สามารถมานั่งเล่นตรงพื้นที่บริเวณข้างๆตรงนี้ได้ใช่แล้ว
แล้วมันอยู่ใต้ชายคาด้วยใช่ก็จะได้ไม่ต้องร้อนมากแล้วก็มีพื้นที่แปลกๆอยู่อันหนึ่งนะบูมคือตรงนี้เขาจะทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซจะจัดพื้นที่ให้แบบเด็กๆวัยรุ่นหรือคนที่อยากจะมีพื้นที่นั่งทำงานสงบสงบริมสระแบบนี้สามารถเข้ามานั่งกดคอมทำงานอะไรตรงนี้ได้เขาจะมีพื้นที่แบบนั่งส่วนตัวด้วยนะให้แบบเข้าไปนั่งคนเดียวมีสมาธินะใช่แล้วก็พื้นที่ตรงปลายสระด้านสุดตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะทำเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนะครับซึ่งตัวสระว่ายน้ำสำหรับเด็กตรงนี้ที่ผมชอบก็คือมันอยู่ใต้ชายคาดังนั้นเนี่ยเวลาเด็กเขาว่ายน้ำเล่นน้ำเนี่ยเด็กเขาชอบเล่นน้ำตอนกลางวันอ่ะแล้วเล่นนานๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลามันอยู่ใต้ชายคาจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเด็กเขาจะร้อนหรือจะดำจนเกินไปคุณผู้ชมส่วนเดินถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้จะมีบันไดสำหรับเดินขึ้นชั้น2นะฮะขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นห้องฟิตเนสห้องฟิตเนสก็จะเป็นห้องออกกำลังกายมองออกไปเห็นวิวสวนได้และที่สำคัญคือที่ฟิตเนสอันเนี้ยเขาจะใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นพวก TRX มาด้วยนะฮะหลายๆคนที่เล่นบ่อยๆจะรู้จักมันจะเป็นสลิงนะครับแบบใช้บอดี้เวทในการออกกำลังกายก็น่าจะถูกใจหลายคนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะฮะบ้านไทป์ของที่เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ไทป์นะฮะแต่ไทป์ที่เราจะพามาดูจะเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับมีขนาด500ตารางเมตรนะคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแบบนี้นะครับตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่ประมาณ124ตารางวานะครับแต่ว่าบ้านทุกหลังของที่เนี่ยเขาจะมีขนาด100วาขึ้นหมดเลยใช่ก็จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่หมดใช่นะครับฟังก์ชันภายในบ้านจัดออกมาเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ํา4ที่จอดรถนะครับผมก็เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่คุณผู้ชมส่วนรูปแบบบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาพยายามเปิดหน้าบ้านให้มันกว้างๆมันเป็นบ้านไทป์ที่เป็นหน้ากว้างแล้วที่ดินเนี่ยจะไม่ได้ลึกมากแต่จะเป็นที่ดินแบบหน้ากว้างรูปแบบการจัดบ้านภายในของเขาเราค่อยๆพาคุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนหน้าบ้านเลยจริงๆรั้วหน้าบ้านคุณผู้ชมจะอยู่แถวๆนี้นะแล้วแถวนี้แนวรั้วมีอยู่ประมาณนี้นี่คือแนวรั้วบ้านตัวอย่างเขาไม่ได้ใส่รั้วมาให้ดูคุณผู้ชมให้เราเดินเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดปิดนั่นแหละซึ่งที่จอดรถเนี่ยมันจอดได้4คันดังนั้นเนี่ยถ้าเราติดประตูรีโมทแล้วให้มันเปิดเป็นเซ็กชันเป็นช่องๆเนี่ยมันก็จะเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับส่วนเวลาเราจอดรถคุณผู้ชมจอดรถทีละคู่2คันจอดตรงนี้อีก2คันจอดตรงนู้นนะครับแล้วก็จอดใต้ชายคาทั้งหมดด้วยนะครับเขาจะติดพวกปลั๊กพวกอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยแล้วครับเผื่อบางทีเราอยากจะดูดฝุ่นเองในรถอะไรเงี้ยเสียบปลั๊กดูดฝุ่นอะไรก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรใช้ตรงนี้ได้คือจะบอกว่าไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมมันจะสามารถเชื่อมกับระบบสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะฮะคือก็เป็นโฮมออโตเมชันสั่งเปิดปิดไฟหรือกดผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆหรือแม้จะเปิดรั้วของบ้านก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับใช่คุณผู้ชมส่วนทางเข้าบ้านคุณผู้ชมมันจะมีทางเข้าบ้านหลัก2จุดคือปกติมันจะมีจุดที่เป็นแบบทางเข้าหลักแค่อันเดียวแต่บ้านหลังนี้ทางเข้าหลักจะมีตั้งแต่ตรงส่วนที่เป็นโถงจอดรถตรงนี้เลยสังเกตว่าเขาจะทำปรับพื้นยกสเต็ปขึ้นมานะฮะมีการเว้าพื้นที่เข้าไปแบบนี้ให้มันดูแบบเป็นโถงแกรนๆหน่อยใช่ซึ่งเวลาเราเข้ามาคุณผู้ชมถอดรองเท้าใส่รองเท้าแถวนี้มันเผื่อพื้นที่สำหรับการบิ้วเป็นตู้เก็บรองเท้าแล้วก็มีสเปซเหลือพอที่เราจะทำเก้าอี้สำหรับนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าได้เวลาบ้านเราเนี่ยเวลาเราจอดรถเข้าบ้านจริงๆแล้วเนี่ยสะดวกสุดก็คือเข้าที่ประตูหลักตรงนี้นะครับแต่นี่เป็นทางที่เจ้าของบ้านจะใช้ประจำใช่แต่เวลาแขกไปใครมามันจะมีทางเข้าอีกจุดหนึ่งซึ่งไปเชื่อมกับห้องรับแขกมันอยู่ทางนู้นเดี๋ยวพาเข้าทางนู้นครับคุณผู้ชมประตูทางเข้าทางด้านนี้จะเหมาะกับการแบบพาแขกไปใครมาอะไรต่างๆแล้วพาเดินเข้าตรงนี้มันจะสะดวกกว่าใช่คือตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วมันเจอห้องรับแขกเลยใช่แล้วห้องรับแขกของตรงนี้มันจะเป็นห้องรับแขกที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่หน่อยเนื่องมาจากว่าเขาเปิดพื้นที่ด้านบนกลายเป็นพื้นที่แบบดับเบิลวอลลุ่มนะครับซึ่งเพดานมันจะสูงประมาณ6เมตรนะครับประกอบกับกระจกด้านหน้าเขาก็จะทำเป็นช่องแสงเป็นช่องกระจกใหญ่เวลาเรามองจากด้านนอกเข้ามาข้างในมันจะดูเหมือนกับบ้านนี่มันโอโถงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยช่องแสงมันจะดึงแสงเข้ามาข้างในทำให้พื้นที่ตรงนี้เวลาแขกมานั่งแล้วเนี่ยจะได้เบิร์นแบบเดินโดนแดดจะได้รับแสงธรรมชาติให้มันดูโอ่งโผงมากขึ้นคุณผู้ชมใช่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นส่วนรับแขกที่เป็นส่วนต้อนรับอ่ะที่แบบให้คนมานั่งคอยนั่งคุยอะไรจะดูเป็นทางการนิดหน่อยใช่มันไม่ใช่พื้นที่แบบ living area นะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันมีพื้นที่ใหญ่มากพื้นที่ living area แบบค
คนในบ้านไปใช้งานอะไรต่างๆไปไว้ที่อื่นได้ครับตรงนี้มันเหมาะกับการนั่งคอยนั่งคุยจิบน้ำชงน้ำชารอกันอะไรกันนี่หรือผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันอ่ะอย่างไรก็ดีมันก็สามารถแบบติดทีวีได้ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยเพราะว่าระยะผนังตรงนี้มันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับใช่คุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ถัดมาทางด้านนี้คุณผู้ชมเขามีการแบบตัดเซกชันให้มันเป็นเหมือนกับเฉลียงเว้าเข้ามาในบ้านเพื่อดึงเอาธรรมชาติเข้ามาในบ้านด้วยคือพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นกระจกหลายรอบเลยตรงนี้เราสามารถที่จะมองออกไปเห็นสวนข้างบ้านของเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาพวกเก้าอี้สนามเอาจัดสวนแนวตั้งอะไรพวกนี้วางไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้มีพื้นที่ที่มันดูชุ่มฉ่ำเขียวเพราะว่าตรงนี้มันจะมีชายคาเราสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ออกไปวางได้โดยที่เราไปนั่งแล้วมันก็ไม่เปียกไม่ต้องแดดติดพัดลมบนหัวหน่อยนึงให้มันเป่าลมเย็นๆก็ได้นะครับพื้นที่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโถงตรงกลางของตัวบ้านนะครับซึ่งบ้านของที่นี่เขาจัดมาเป็นบ้านหน้ากว้างนะคุณผู้ชมดังนั้นเวลาเขาทำการแบ่งพื้นที่เนี่ยเขาจะทำเป็นพื้นที่สเปซแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการกั้นผนังตรงกลางของตัวบ้านเพื่อแบ่งฟังก์ชันของส่วนหน้าบ้านตรงฝั่งนี้กับส่วนด้านหลังบ้านนะครับใช่ซึ่งรูปแบบการจัดเขาเนี่ยเซนเตอร์ของบ้านเขาวางเป็นโต๊ะกินข้าวครับคือก็เหมาะกับคนไทยอ่ะคือคนไทยเนี่ยยังไงคือการรวมกันการทำนู่นทำนี่กิจกรรมร่วมกันส่วนไม่คนเรื่องกินนะฮะเป็นหลักเลยสำคัญดังนั้นเนี่ยสมาชิกในบ้านเนี่ยก็ที่อยู่บ้านหลังนี้ก็น่าจะเยอะด้วยอาจจะอยู่กัน2เจน3เจนใช่เขาก็เลยใส่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่มาให้ดูว่ามันวางได้นะเผื่อรับแขกด้วยบางทีแบบเป็นบ้านครอบครัวใหญ่ก็มากันหลายคนพาญาติพาอะไรมามานั่งรวมกันตรงนี้แต่สเปซลักษณะแบบนี้ควรจะใส่เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมมันจะเหมาะกว่าการใส่เป็นโต๊ะกลมคุณผู้ชมมันประหยัดพื้นที่กว่าใช่แล้วพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาแยกออกมาเลยโดยการกั้นผนังไว้เดิมทีจริงๆตรงนี้จะมีผนังอีกอันนึงถ้าเป็นบ้านสแตนดาร์ดแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาเปิดให้มันเชื่อมกันหมดเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาทำเป็นพื้นที่ living area แบบสำหรับครอบครัวใช้งานกันสมมติว่าพ่อแม่รับแขกอยู่ทางด้านนู้นนะตรงนี้เด็กๆก็ยังสามารถนั่งดูทีวีนั่งเล่นอะไรกันตรงนี้ได้ผู้ชมอาจจะเอาบีนแบ็กมาวางใช่ฮะแล้วก็นั่งดูทีวีไปคือมันอาจจะไม่ได้เตี้ยขนาดนี้นะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยจริงๆผนังตรงนี้ก็จัดเป็นชุดดูทีวีได้ชุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นชมสวนชมอะไรไปคืออันนี้แล้วแต่เราเลยเพราะเราจะอยากจะจัดห้องเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะเขาขายเป็นบ้านสแตนดาร์ดไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์ไอเดียของการจัดเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันแล้วแต่ครอบครัวว่าครอบครัวนั้นอ่ะชอบและให้ความสำคัญกับเรื่องไหนอย่างรอบๆตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเขาใส่ผนังกระจกมารอบเลยนะฮะแล้วข้างๆมันก็เป็นพื้นที่สวนของเราคือเราสามารถนั่งทำให้ห้องนี้เป็นห้องนั่งชมสวนของเราก็ได้เนี่ยตรงนี้มีหน้าต่างเปิดแล้วดูสวนดูบ่อปลาที่อยู่ข้างบ้านก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะกั้นพาร์ติชันอีกสักชุดนึงตรงนี้แล้วก็วางทีวงทีวีนั่งดูทีวีชุดหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ reclining สบายๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับผมพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้ก็วางเป็นพื้นที่ครัวแล้วแหละแต่ครัวที่นี่มันจะมีครัวอยู่2ชุดนะคุณผู้ชมชุดแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะทำเป็นครัวแบบครัวแบบโชว์หน่อยใช่ก็คือบาร์เครื่องดื่มนะฮะพื้นที่ตรงนี้เขาจะทำเป็นแพนทรีอันนี้เขาใส่มาให้ดูเฉยๆอันนี้เขาไม่ได้แถมนะครับแต่ว่าลักษณะที่เขาทำให้ดูเนี่ยคือข้างบนเนี่ยจะจัดเป็นเชลวางแก้วอะไรไว้นะฮะข้างล่างมีพื้นที่เก็บของตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์วางเก้าอี้สตูให้เหมือนแบบว่าเป็นสมมุติว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาอาหารแต่เพื่อนๆมาบ้านด้วยกันอาจจะนั่งชงเครื่องดื่มอะไรกันกินกันไปก่อนนะฮะคือไอเดียตรงนี้มันทำได้หลากหลายคุณผู้ชมจะทำเป็นแค่แบบเหมือนสตูบาร์แบบเขาเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวก็ได้หรือจะทำเป็นพื้นที่แบบเตรียมอาหารแบบอาหารฝรั่งทำอะไรเบาๆทำนู่นทำนี่อะไรก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นอีกครัวอีกชุดนึงได้ใช่ส่วนครัวจริงๆอ่ะที่เป็นครัวไทยจริงจังอ่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เขาจะกั้นด้วยประตูแบบนี้อีกชุดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วครัวเนี่ยพื้นมันจะลดระดับลงมาดังนั้นเนี่ยเราเอาน้ำมาเทมาสาดแล้วก็เลี้ยงปลาหางมันดูเลยไม่ใช่มันเอาไว้ทำให้เราสามารถทำความสะอาดครัวได้สะดวกใช่แต่ว่าพื้นที่ครัวตรงนี้มันเยอะพอสมควรสิ่งที่เราได้มาคือพื้นที่ทำครัวที่ใหญ่ๆแล้วก็ด้านนี้คุณผู้ชมมันจะติดกับช่องแสงทางด้านหลังบ้านเขาใส่เป็นอ่างล้างจานมาถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบอ่างล้างจานเขารู้สึกว่าเล็กเกินไปก็สามารถที่จะกรีดเพิ่มทำเพิ่มได้อย่างไรก็ดีตัวเคาน์เตอร์เนี้ยเขาแถมมาให้แล้วนะฮะคุณผู้ชมหน้าบานก็ใส่มาแล้วเป็นแบบซอฟต์โคลสด้วยเนี่ยปึ๊บ
ปิดไปตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นจุดสำหรับวางเตาแก๊สนะต่อท่อแก๊สอะไรออกไปแล้วตรงนี้ก็ติดที่ดูดควันมาให้หน้าตาแบบนี้เลยส่วนฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ก็จะเป็นแพนทรีอีกชุดนึงสำหรับวางของเก็บของอาหารแห้งอะไรต่างๆตู้เย็นเนี่ยจะใส่เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้เพราะพื้นที่ยังเหลืออยู่เป็นบางคู่เลยทำได้เหลือเฟือเลยพื้นที่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีประตูอีกชุดหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะล็อกได้ประตูชุดนี้มันเป็นการล็อกเพื่อที่จะให้แม่บ้านเนี่ยเขาอยู่เฉพาะส่วนของเขาเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เปิดออกไปด้านหลังจะเป็นห้องแม่บ้านใช่ถ้าเปิดออกไปปุ๊บเราก็เจอพื้นที่โซนของแม่บ้านครับส่วนของเมดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะมีโถงด้านหน้าเวลาเผื่อแบบเขาจะตากพงตากผ้าทำนู่นทำนี่จะได้มีสเปซสำหรับทำงานได้แล้วห้องเมดอ่ะคุณผู้ชมก็จะมีห้องเมดตรงนี้จริงๆเมดสามารถอยู่กันได้2คนเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำมีห้องเก็บของซึ่งห้องเก็บของตรงนี้จะทำเป็นห้องซักรีดก็ได้เขาต่อพวกก๊อกท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งอะไรไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหรือบางทีเรามีทั้งเมดและคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาจะได้นอนแยกกันนะฮะเขาไม่ควรรวมกันนะรวมกันก็ได้ก็เดินถัดมาฝั่งนี้คุณผู้ชมจะมาดูพื้นที่โซนหน้าบ้านบ้างนะครับอันนี้จะเป็นประตูที่เปิดเข้าจากทางลงจอดรถนะฮะก็อันที่เขาให้มาเนี่ยประตูจะหน้าตาแบบนี้เลยนะเป็นบานคู่แล้วก็เป็นไม้สักด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเจาะเป็นช่องกระจกเอาไว้ให้เราแบบมองออกไปเห็นว่ามีใครมาหรือเปล่าจะเปิดประตูไปไม่ชนกันนะครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอกับพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำ powder room ซึ่งห้อง powder room เนี่ยก็เป็นห้องน้ำรับแขกนะคุณผู้ชมคือห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีส่วนอาบน้ำจะมีอ่างล้างหน้าอันนึงของ Cotto แล้วก็โถสุขภัณฑ์ของ Cotto แค่นี้เองครับแล้วพอเดินออกมาจากตัวห้องน้ำ powder room เนี่ยตรงนี้จะมีห้องนอนอีกห้องนึงคุณผู้ชมเข้ามาดูกันนะครับตัวพื้นที่ห้องนอนเนี่ยห้องนอนห้องนี้เขาจะทำมาเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับพื้นที่โซนหน้าบ้านซึ่งเขาทำมาฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นห้องนอนที่ไม่เล็กเหมือนกันนะครับฟังก์ชันสามารถรองรับให้แบบมีผู้สูงอายุสามารถไปอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่างได้เขาจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นชั้น2ไงใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่บ้านบูมคือถ้าเกิดว่าเราอยู่กัน3เจนพ่อแม่ลูกแล้วก็มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยให้ท่านอยู่ที่นี่ก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นได้แบบที่บูมบอกแต่บางทีเราไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่เราก็ใช้เป็นห้องอันนี้ประสงค์อย่างอื่นหรือห้องรับแขกหรือจะทำเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ก็ยังได้คุณผู้ชมใช่เพราะว่าพื้นที่ของห้องนี้มันค่อนข้างจะเอื้ออำนวยอย่างเตียงเนี่ยเขามาสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตเต็มไซส์ได้เลยแล้วก็ด้านข้างยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะแยะวางแบบโต๊ะหัวเตียงมีหน้าต่างในตัวอยู่แล้วนะครับส่วนระยะของพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยจะเหลืออีกนิดหน่อยก็ติดทีวีปลายเตียงแขวนผนังแบบนี้ได้ใช่พื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่สำหรับวางตู้เสื้อผ้าทางด้านนี้มีโต๊ะแต่งตัวอยู่ตรงปลายแล้วก็จะมีห้องน้ำที่มันสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ด้วยตัวห้องน้ำของเขาเนี่ยก็จะวางฟังก์ชันเป็นมีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์มีช่องเปิดด้านนี้สำหรับเปิดระบายอากาศให้มีเวนทิเลชันมีลมหมุนเวียนได้แล้วก็พื้นที่อาบน้ำอ่ะก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ยืนอ่างแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับบันไดของที่นี่จะอยู่ทางด้านตอนหน้าของบ้านแล้วตัวบันไดเนี่ยเขาให้ความสำคัญมาเยอะเลยคือขนาดของบันไดอ่ะคุณผู้ชมประมาณเมตรครึ่งซึ่งพอรวมกันทั้งหมดมัน3เมตรกว่าอย่างพื้นที่ตรงนี้มันจะได้ชานพักเต็มๆเลยแล้วก็เขาไม่ประหยัดพื้นที่เลยเพื่อให้มันดูโอโถงบ้านแล้วก็ตัวช่องแสงของตรงโถงบันไดก็จะใส่ออกมาเป็นกระจกสูงเกือบถึงเพดานด้านบนเลยคุณผู้ชมแล้วอันนี้มันสามารถเปิดเพื่อดึงลมดึงอะไรต่างๆเข้ามาตรงกลางบ้านได้เปิดได้ทั้ง3บานเลยนะถ้าเปิดแบบก็โอเคเลยใช่แล้วก็พอเราเดินขึ้นมาคุณผู้ชมเราก็จะมาเจอส่วนของโถงหน้าห้องแต่ละห้องซึ่งก็จะแยกออกไปยังห้องต่างๆเป็นสับเป็นส่วนกันไปคุณผู้ชมซึ่งเมื่อขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยบอกอย่างนึงก่อนคือเขาจะเปลี่ยนวัสดุพื้นและพื้นชั้นล่างเนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องใช่อันนี้มันจะขึ้นมาเป็นพื้นไม้ปาเก้ซึ่งเขาจะให้มาเป็นไม้สักนะครับใช่ซึ่งอันนี้มันจะให้อารมณ์ที่แบบดูโฮมมี่ขึ้นแล้วห้องของที่เนี่ยคุณผู้ชมมันจะแบ่งเป็นสับเป็นส่วนห้องซึ่งค่อนข้างที่จะแยกห้องออกมาชัดเจนพอสมควรแล้วมันจะมีอยู่ห้องนึงที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูคือห้องนี้แปลกนะฮะใช่ห้องนี้ค่อนข้างแปลกทีเดียว
วเขาออกแบบมาให้มันเป็นห้องกระจกนะคือมันจะมีผนังกระจกแบบนี้ซึ่งผนังกระจกตรงนี้มันจะช่วยกันแอร์ไว้ดังนั้นเนี่ยอยู่ในห้องนี้มันไม่ต้องใช้แอร์ตัวใหญ่เขาติดแอร์ตัวเล็กแบบนี้มาก็ได้ใช่ในขณะเดียวกันเราสามารถมองลงไปเห็นคนที่เดินเข้าเดินออกเดินนั่งที่ข้างล่างบ้านก็ได้พื้นที่ตรงนี้มันจะเชื่อมอยู่กับพื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกด้านหน้าบ้านใช่ผนังมันไม่ทำเป็นผนังทึบมันเนื่องมาจากว่าถ้าทำเป็นผนังทึบห้องนี้มันจะดูคับแคบไปเลยคุณผู้ชมใช่ซึ่งห้องนี้มันเหมาะกับการแบบทำเป็นห้องพระนะนั่งตรงนี้แล้วก็วางโต๊ะหมู่บูชา นะฮะวางรูปญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษเราหรืออะไรต่างๆใช่แล้วหันหน้าออกไปหน้าบ้านนะตรงนี้ได้รับแสงใช่แล้วน่าจะถูกใจหลายๆคนใช่เพราะตำแหน่งจุดที่เขาวางห้องนี้ไว้มันตรงกับส่วนพื้นที่ทางเข้าบ้านเวลาเราเดินเข้าบ้านของเราเองตรงนี้เราอาจจะแบบรู้สึกดีอ่ะเพราะว่าเราเดินผ่านโถงห้องพระเดินผ่านส่วนที่บรรพบุรุษอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันใช่แต่อย่างไรก็ดีเราจะจัดทำเป็นห้องอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเราไม่ทำเป็นห้องพระคุณผู้ชมส่วนบนชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องนอนด้วยกันทั้งหมด4ห้องนะคุณผู้ชมก็จะมีห้องนอนมาสเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับมีห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนรองก็คือห้องนอนเบอร์2นั่นเองก็จะใหญ่ไว้ในระดับ2นะครับห้องนอนเบอร์2นี่หมายถึงให้ภรรยาเราอยู่แล้วอยู่ห้องมาสเตอร์เบดใช่ห้องนอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าบางทีอาจจะอยู่กันหลายเจนไงห้องนี้อาจจะเป็นสำหรับแบบลูกคนโตหรือคุณน้าหรือคุณอาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบภรรยาเราก็อยู่ห้องนี้ที่ต้องการได้ห้องที่มันสเปซใหญ่หน่อยเป็นคนมีของเยอะหน่อยนะครับพื้นที่ของห้องนี้มันจะจัดค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างจากห้องนอนหลายๆห้องที่เราเคยพาไปดูมานะฮะคือเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะยังไม่เจอเตียงนอนมันจะเจอส่วนแต่งตัวก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตู้เสื้อผ้าวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าห้องน้ำพอดีนะฮะซึ่งห้องน้ำก็จะเดินเข้ามาตรงนี้ฟังก์ชันของห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็จัดมาค่อนข้างสมบูรณ์เลยมีอ่างล้างหน้าตรงนี้นะฮะมีโถสุขภัณฑ์วางแบบนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของนิดๆหน่อยๆนะฮะทั้งหมดนี้ก็ใช้เป็นของคอตโต้นะครับแล้วเวลาเดินเข้ามาถัดมาด้านในส่วนอาบน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนนะฮะโซนนี้จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับชาวเวอร์บ็อกซ์ก็จะมีฉากกั้นอาบน้ำเป็นกระจกนิรภัยเปิดแบบนี้นะฮะในชาวเวอร์บ็อกซ์จะมีที่นั่งด้วยให้สามารถนั่งอาบน้ำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอ่างอาบน้ำนะฮะซึ่งอ่างอาบน้ำเนี่ยก็จะมันจะวางอยู่ติดกับหน้าต่างตรงนี้จะเป็นเบย์วินโดว์นะครับเป็นกระจกฝ้านะคุณผู้ชมคือคนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะได้แสงธรรมชาติทำให้เราสามารถนอนแช่น้ำตรงนี้แล้วมันยังได้แสงอยู่นะครับส่วนที่นอนของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝากทางนี้นะคุณผู้ชมสัดส่วนการแบ่งค่อนข้างจะแปลกตาทีเดียวเขาเอาเตียงมาวางตรงส่วนพื้นที่ด้านในสุดซึ่งจะโอบล้อมไปด้วยกระจกช่องแสงอะไรต่างๆตรงนี้คือมันดีนะในแง่มุมตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมีพื้นที่มีมิติในการมองเวลาเราตื่นนอนเวลาเรานั่งอยู่ที่เตียงแต่บางทีถ้าเรารู้สึกว่าแสงมันจะรบกวนการพักผ่อนการอะไรต่างๆให้ติดมูลี่หรือติดม่านเพิ่มด้วยคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ปลายเตียงก็อยู่ทางด้านนี้เหลือระยะเหลือเฟือเลยเราสามารถเอาไซต์บอร์ดขนาดใหญ่มาวางแล้วก็เอาทีวีวางบนไซต์บอร์ดไม่ต้องเอาทีวีแขวนผนังก็ยังได้เลยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูห้องนอนห้องถัดไปพามาดูอันนี้สักนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นระบบสัญญาณกันขโมยของตัวบ้านนะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะมีแผงวงจรควบคุมอยู่ตรงนี้นะฮะตัวสัญญาณกันขโมยเนี่ยมันจะเป็นระบบแมกเนติกแล้วก็ระบบช็อคเซนเซอร์นะครับซึ่งจะติดอยู่ตามประตูหน้าต่างวงกบอะไรต่างๆช่องเปิดอะไรที่เขาเปิดได้เวลามีคนงัดแงะหรือพยายามจะเปิดเนี่ยเราตอนที่เราตั้งมันไว้เนี่ยมันจะมีเสียงไปร้องเตือนตรงนี้นะฮะมันจะโชว์ที่นี่ด้วยแล้วเราสามารถดูได้บ้านไหนมันเปิดอยู่นะใช่นะฮะบางทีเราลืมปิดหน้าต่างก็ใช้อันนี้แอบดูได้ใช่ครับส่วนห้องนอนด้านบนน่ะมันจะมีเหลืออีก3ห้องที่เรายังไม่พาคุณผู้ชมไปดูนะจะมีห้องนอนเล็กคู่กัน2ห้องคล้ายๆกันเราพาไปดูสักห้องนึงก่อนคุณผู้ชมภายในห้องนี้คือถูกจัดออกมาค่อนข้างเบสิกนะมุ้งมิงกระดิ่งแมวมากถูกจัดคือผังเนี่ยดูจากหมอนอันนี้ผังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับห้องนอนมาตรฐานทั่วไปแต่ขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ห้องนี้เท่าๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมหลายๆห้องเลยด้วยซ้ำทั้งๆที่มันเป็นห้องนอนเล็กของที่นี่ใช่วิธีการจัดของเขาก็เดินเข้ามาปุ๊บจะเจอเตียงเลยก็วางเตียงไว้เป็นเซนเตอร์ของห้องนะครับปลายเตียงอยู่ทางด้านนี้นะครับก็สามารถติดทีวีปลายเตียงได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะติดทีวีปลายเตียงห้องนี้ตรงนี้สามารถวางโต๊ะทำงานยาวได้เลยเพราะระยะปลายเตียงมันเหลือเฟือเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องแสงอยู่2 ด้านนั้นหน้าต่าง2อันเนี่ยสามารถเปิดระบายอากาศได้คุณผู้ชมแล้วส่วนที่อยู่ติดกับทีวีตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่เดินเข้ามาเว้ามาแบบนี้พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นส่วนของโต๊ะแต่งหน้าที่วางอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำนะครับห
ห้องน้ำฟังก์ชันของห้องน้ำห้องนี้ก็เรียกว่าจัดมาค่อนข้างโอเคก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีชาวเวอร์บ็อกซ์ตามแบบมาตรฐานนะครับซึ่งก็จะติดอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยและฉากกั้นอาบน้ำอะไรพวกนี้รวมถึงมีหน้าต่างระบายอากาศได้อีก2จุดด้วยนะครับก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ให้ห้องมันมีสุขอนามัยที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เรียกว่าเขาให้น้ำหนักมาเยอะพอสมควรภายในห้องเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเราไม่ได้เจอเตียงนอนเจอพื้นที่นั่งเล่นอะไรแบบที่อื่นนะแต่เราจะเจอพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งที่เป็นส่วนลิฟวิ่งที่อยู่ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้มันมีขนาดใหญ่มากเลยคุณผู้ชมทำให้มันสามารถแบ่งเซกชันของส่วนนอนส่วนห้องน้ำส่วนแต่งตัวได้นะและยังมีห้องลิฟวิ่งในตัวของห้องมาสเตอร์เบดอีกอันนี้สำคัญสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมส่วนมากอยู่เป็นคู่ใช่อยู่กับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยมันต้องการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวบ้างบางทีแบบภรรยาเรานอนดูทีวีอยู่บนเตียงเราก็อยากจะมานั่งอ่านหนังสือทำนู่นทำนี่อะไรของเราซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจัดได้เต็มที่เลยไม่เพราะว่าเราจะได้ไม่ไปรบกวนเขาไงใช่เราเห็นใจเขาไงบางทีเราจะดูฟุตบอลเสียงดังอะไรต่างไม่ดีนะคือพื้นที่ตรงนี้ที่เขาจัดมาให้ดูเขาจะเป็นห้องกึ่งๆปาร์ตี้รูมนิดหน่อยเป็นห้องจิบเครื่องดื่มมีพื้นที่วางโซฟานั่งเล่นทีวีอยู่ตรงนู้นมีทีวีมีโต๊ะเครื่องดื่มมีอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นแบบตู้สำหรับเก็บเครื่องดื่มนะฮะบางคนอาจจะเอาตู้แช่ไวน์เก็บไว้ในนี้ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ตั้งเก็บของเก็บของเก็บเครื่องดื่มได้พื้นที่ห้องนี้มันจะมีระเบียงขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าด้วยนะระเบียงขนาดใหญ่ถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์เอาโต๊ะเอาอะไรมาวางเนี่ยสามารถไปจัดปาร์ตี้ด้านนอกได้เลยดังนั้นน่ะคุณผู้ชมวันไหนที่ภรรยาเราไม่อยู่บ้านเราสามารถชวนมาชวนเพื่อนมาปาร์ตี้นิสัยไม่ดีนะฮะส่วนของห้องนอนน่ะคุณผู้ชมจะมีโซนแยกออกมาทางด้านนี้ครับซึ่งพื้นที่ของห้องนอนคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เขาจัดออกมาวางเตียงขนาด6ฟุตไว้ตรงนี้แต่เตียงมันจะดูเล็กไปเลยนะเพราะว่าห้องมันใหญ่มากแล้วก็ปลายเตียงเหลือพื้นที่เยอะแยะเลยสามารถวางเป็นแบบโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีได้ที่ปลายเตียงคืออย่างห้องนี้คุณผู้ชมเขาจะใส่ทีวีไว้ตรงบริเวณปลายเตียงฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าเกิดเราติดทีวีแบบนี้ระยะการดูทีวีมันจะไกลมากเลยเขาเลยวางโซฟาไว้อีกชุดหนึ่งนะฮะให้เป็นโซฟาเตี้ยๆโดยที่พนักมันเนี่ยจะไม่ไปบังตัวเตียงตรงนู้นเราสามารถมานั่งดูทีวีจากในห้องนี้ได้นะฮะพอดูทีวีเสร็จปุ๊บห้องนอนเราก็สามารถสไลด์ตัวเกือกกิ้งเอ้ยระวังปุ๊บขึ้นมานอนตรงนี้ได้ก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีวางโต๊ะกลางวางอาร์มแชร์อะไรเพิ่มข้างๆตรงนี้สามารถใส่เป็นตู้เก็บของอะไรเพิ่มๆได้อีกนะฮะพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของ walk in closet แล้วก็พื้นที่นั่งแต่งตัวซึ่งเขาจะแยกโซนนะคุณผู้ชมเพราะพื้นที่มันใหญ่ตรงนี้จัดได้โซนนึงนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านนี้อีกโซนนึงทำเป็นตู้เสื้อผ้าทำเป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าแยกกันคุณผู้ชายใช้พื้นที่ด้านนึงคุณผู้หญิงใช้พื้นที่ด้านนึงก็ได้นะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะให้ห้องน้ำมาขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวห้องน้ำเนี่ยจะมีอ่างล้างหน้าฮีสแอนด์เฮอร์นะครับมีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำแช่น้ำได้ของแคชนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับอาบน้ำนะครับก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์มีฉากกั้นอาบน้ำติดมาแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่เป็นหน้าต่างเปิดรับช่องแสงแล้วก็เปิดระบายอากาศความชื้นได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอครับคิดว่าโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้ต้องพูดถึงบริบทของทำเลก่อนทำเลของโครงการน่ะอยู่บรมราชชนนี60ซึ่งถนนบรมราชชนนีเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นถนนเมนเส้นหลักซึ่งคนในย่านแบบตลิ่งชันปิ่นเกล้าใช้ในการสัญจรวิ่งเข้าเมืองในย่านเขตเมืองเก่าอยู่แล้วแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าพอมันมีทางด่วนซึ่งวิ่งเข้าไปจนถึงเชื่อมกับทางด่วนสีลัดกาญจนาพิเศษอีกเส้นหนึ่งเนี่ย มันก็เลยทำให้การเดินทางเนี่ยเข้าออกเมืองมันมีทางเลือกมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีตัวทำเลโครงการนี้มันยังเหมาะกับคนโลเคอลหรือคนพื้นที่ในย่านนี้ที่ทำงานหรือคุ้นเคยกับการใช้พื้นที่ในบริเวณแบบกิ่นก้าวตลิ่งชันแถวๆนี้ครับคุณผู้ชมครับรูปแบบของโครงการเขาอ่ะจัดมาเป็นโครงการขนาดใหญ่นะเขาก็ทำบ้านขนาดใหญ่ด้วยตัวบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะมาก
เริ่มต้นอยู่ประมาณสัก100ตารางวาขึ้นไปคุณผู้ชมจัดออกมาเป็นพื้นที่ใช้สอย 3-400 500ตารางเมตรซึ่งบ้านลักษณะแบบนี้จะเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ภายในบ้านเยอะอาจจะอยู่กันหลายเจนแบบพ่อแม่ลูกมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยอะไรลักษณะแบบนั้นคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ดีนอกจากพื้นที่ในบ้านแล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้านลักษณะแบบนี้ยังอยากได้พื้นที่ภายนอกบ้านด้วยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆเขาก็เลยจัดพื้นที่สวนมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยคุณผู้ชมตัวหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่มีอยู่แค่ประมาณ150หลังคาเรือนถือว่าไม่ได้เยอะมากก็จริงแต่เขาจัดพวกแฟสิลิตี้เป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่จัดสวนจัดอะไรมาให้ซึ่งก็เหมาะกับเวลาเราไปทำงานเราอยากให้ลูกหลานคุณพ่อคุณแม่เรามีพื้นที่แฟซิลิตี้อะไรต่างๆให้ใช้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกก็จะเหมาะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ The City ปิ่นเกล้าบรมจาก AP นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงงานนี้นะฮะก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ทางช่อง Money Channel นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะและวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ